การประชุมเตรียมการเพื่อประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่46/2567ณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท่านประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเทพวัชรวิเทศพร้อมทั้งท่านรองประธานพระราชวัชรวิเทศพระราชมงคลวิเทศรองประธานฝ่ายสาธารณูปการและเฮรันยิกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระครูโสพลศาสนวิเทศซึ่งมีทีมงานกองงานเลขาธิการนำโดยพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระมหาปิยะอุตมปัญโญรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและพระมหาสมบัติอินทปัญโญรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาการประชุมมีทั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการอำนวยการของวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีมีทั้งประชุมในห้องและผ่านสื่อออนไลน์ผ่านซูมการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากและได้ข้อสรุปในการประชุมที่จะวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป